ช่วงล่างอ่ะทุกอย่างอ่ะคือมันยกระดับขึ้นหมดเลยมันสัมผัสได้จริงๆนะโดยปกติแล้วรถไฟฟ้าหรือว่ารถ e-power แบบเนี้ยจะเข้าเกียร์ N ไม่ได้แต่ว่าคันเนี้ยสามารถทำได้สมมุติถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบ one pedal นะเราไม่สามารถปิดได้นะครับอันนี้คืออยู่กับตัวเราไปเลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีวันนี้เราจะมา full review Nissan Kicks e-power 2020เราจะมาทดลองสมรรถนะในการขับขี่รวมถึงดีไซน์ภายในแล้วก็ดีไซน์ภายนอกมาดูกันว่าจะคุ้มค่ากับการที่จะซื้อหรือไม่เดี๋ยวทอมมี่จะให้มุมมองของทอมมี่นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ลองพิจารณาดูว่ามีความคิดเห็นเดียวกับทอมมี่หรือไม่นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปขับนะทอมมี่ขอเปรียบเทียบรถ Nissan Kicks e-power นะครับกับค่ายอื่นดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมอยากจะดูว่ามีรถรุ่นไหนบ้างที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันนะครับรุ่นแรกนะครับก็ของ Mazda ก็คือตัว CX-3 นะครับซึ่งคิดว่านะครับจะมี Minor Change หรือว่า Full Model Change เลยก็ได้ในสิ้นปีนี้ปลายปีนี้ก็รอติดตามกันดูนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือของ Toyota คือตัว CHR แต่ว่า Toyota ก็มีข่าวมาว่าจะเปิดตัวรุ่นใหม่เลยในเดือนหน้าอันนี้ก็ต้องรอติดตามเช่นกันแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัว Honda HR-V อันนี้ก็ต้องรอติดตามเหมือนกันว่าจะมีการ Minor Change หรือว่าเปิดตัวใหม่หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะออกไปขับนะครับคุณผู้ชมเรามาดูข้อคิดต่างๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ Nissan Kicks e-power ปี2020กันก่อนครับข้อที่1ครับคืออัตราสิ้นเปลืองครับของ Nissan Kicks นะครับอยู่ที่ 23.8 ลิตรต่อกิโลเมตรครับถือว่าไม่ได้สูงนะครับตามที่เขาพูดแต่ว่าจุดไฮไลท์ของเขาจริงๆอ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าอยู่ที่การประหยัดน้ำมันเมื่อขับในเมืองครับหลักๆจะอยู่ตรงนั้นเลยครับเพราะว่ามันจะมีระบบการชาร์จเข้าไปในตัวอีกด้วยครับข้อที่2ครับราคาคุ้มค่าหรือไม่แล้วถ้าจะซื้อนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ซื้อตัว E ครับคือตัวต้นหรือว่าตัว S คือตัวรองท็อปครับเพราะว่าถ้าตัว S คุณก็จะมีระบบความปลอดภัยอยู่พอสมควรและตัว E นะก็คือคุณชอบ Nissan Kicks ไปเลยแต่ว่าไม่ได้สนใจเรื่องระบบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณต้องการเรื่องดีไซน์แน่นอนต้องซื้อตัวท็อปครับข้อที่3คือเรื่องไฟแนนซ์ครับต้องบอกก่อนว่าไฟแนนซ์ของทาง Nissan ยากอยู่พอสมควรยังไงก็ลองติดต่อไปดูก่อนนะครับผมข้อที่4ครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือไม่แนะนำว่าให้ดูเชอร์ไปก่อนนะครับให้ทดลองขับหลายๆรอบหรือว่ารอสิ้นปีนี้ครับและดูว่าบนท้องถนนเนี่ยมี Nissan Kicks เยอะมากน้อยแค่ไหนครับข้อที่5ครับรถคันนี้ลุยน้ำท่วมได้เหมือนรถปกติทั่วไปครับข้อที่6รถคันนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ล้วนๆครับโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ครับแต่ว่าจะมีบางกรณีครับที่จะข้ามแบตเตอรี่ไปเลยก็คือเครื่องยนต์ครับจะส่งกำลังไปถึงมอเตอร์โดยตรงเลยครับส่วนการเสียภาษีของคันนี้จะเสียในหมวดไฮบริดนะครับคุณผู้ชมจะเรียกว่า e-power หรือว่าไฮบริดอันนี้แล้วแต่เลยครับข้อสุดท้ายครับถ้าคุณผู้ชมดัดแปลงนะครับรถยนต์ Nissan Kicks e-power ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลำโพงหรือว่าชุดแต่งต่างๆที่ไม่ใช่ของ Nissan ประกันต่างๆหลุดครับประกันแบตเตอรี่ประกันมอเตอร์หรือว่าต่างๆนี่หลุดหมดเลยครับ Goodbye ตอนนี้ครับเราไปขับ Nissan Kicks e-power กันก่อนครับอันนี้เราจะมาทดสอบครับการหักแบบฉุกเฉินนะครับแล้วเราก็หลังจากนั้นเราจะมาทดสอบสลาลอมนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศแล้วเดี๋ยวผมจะพูดไปด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือเนี่ยครับเราจะตรงยาวไปเลยนะนู่นตรงยาวไปนู่นเลยนะแต่ก็จะหักเลยนะครับไปทางขวานะครับผมจะเหยียบอยู่ประมาณ60นะครับนี่ครับโอ้โหก็จะประมาณนี้นะฮะก็หักได้โอเคเลยนะแต่ว่าอย่าไปลองที่บ้านนะครับอันนี้ไม่แนะนำนี่ก็คือสลาลอมอ่ะเดี๋ยวลองก่อนแล้วเดี๋ยวผมพูดทีเดียวนี่นะครับโอเคก็ถ้าถามการเกาะถนนนะผมว่ามันอยู่ระดับกลางไม่ได้เกาะแน่นมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะดูจากการเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวานี่ก็พอสมควรนะก็เดี๋ยวมาลองอีกรอบกันหลังจากลองรอบแรกนะครับคุณผู้ชมผมว่าตอนที่ขับเนี่ยมันมีอาการแบบเหวี่ยงอยู่นะนิดนึงแต่เนื่องจากตัวรถอ่ะมันเบาผมว่าเนี่ยนะดูดูนะเนี่ยตัวรวมนี่ครับอันนี้ก็คือสลาลอมนะครับสลาลอมมาเดี๋ยวดูการดูความเหวี่ยงนะอันนี้ผมขับแบบปกติเลยนะอันนี้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 50-60 นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือหักสลาลอมนะ
เอาจริงอันนี้ก็คือไม่รู้ว่าพอสกิลการขับขี่ของผมหรือเปล่าแต่ไม่น่าใช่นี่แต่ผมว่าแบบมันไม่ค่อยเอาอยู่นะอยู่กลางๆแล้วกันนะครับคือถ้าเราอ่ะใช้แบบชีวิตปกติอ่ะใช้ทั่วไปใช้ในเมืองหรือขับไปต่างจังหวัดที่แบบไม่ใช่สายซิ่งสายสปอร์ตอ่ะมันก็คือโอเคแต่ว่าถ้าคุณแบบเฮ้ยมันต้องดีจริงๆเลยเกาะท่อนนอนหักนู่นแน่นเกาะปึ้งทุกอย่างอ่ะผมว่ามันไม่ใช่อันนี้เราจะทดสอบโดยรวมเลยนะครับทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้จะอยู่ในระบบ Eco Mode นะครับ Eco Mode นะครับดูกันว่าเป็นอย่างไรนี่ One Pedal นะครับมีใช่ไหมครับพี่ทอมมี่ครับผมโอเคครับนี่คือ Eco Mode นะครับนี่ครับเชิญครับพี่โม่เสียงเครื่องจะดังอยู่พอสมควรนะครับถ้า Eco Mode นะฮะเวลาเร่งนะครับคือแน่นอนว่า Eco มันก็คือต้องประหยัดนะเนาะมันก็จะแบบนะหน่วงๆหน่อยนะครับอย่าไปหวังความเร็วอะไรมากครับ One Pedal ก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับใครที่สงสัยคือเมื่อเราปล่อยคันเร่งนะครับทำงานเลย One Pedal ทำโดยอัตโนมัติและที่สำคัญคือไฟเบรกก็จะทำงานนะครับ One Pedal นะครับกับ Eco Mode ก่อนนะครับ Eco Mode รอบนี้เราใช้ Eco Mode ทั้งรอบนะครับทั้งรอบEco Mode นะครับนี่ช่วงล่างก็ถือว่าจริงๆผมว่าน่าจะเกาะได้มากกว่านี้นิดนึงเนี่ยครับถ้าเร่งก็โอเคนะครับ One Pedal ก็หน่วงหน่อยแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ถ้าเรายิ่งขับเร็วนะครับเราต้องใช้เบรกนะครับถ้าใครคุ้นเคยกับ Nissan Leaf ก็อยู่ในราวๆของ E-Pedal นะครับ E-Pedal เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะลอง0ถึง100กันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอให้มันนิ่งก่อนว่ายังไงแต่นี่คือจะเป็น Eco Mode นะครับว่ายังไงนะครับ1 2 3นะครับนี่เริ่มแล้วครับโอเคประมาณนี้ก็คือ0ถึง100นี่คือโหมด Eco นะครับโหมด Eco นะครับผมไม่ได้นับนะครับแต่ตัวเลขตรงหน้าจอคุณผู้ชมจะเห็นแน่นอนว่าเท่าไหร่นะครับนี่ครับนี่คือ One Pedal นะครับผมไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบดูอีกรอบนะอันนี้คือเหยียบคันเร่งอยู่นะแล้วปล่อยนี่ครับนี่นะคือมันดึงเลยครับอันนี้คือมันดึงเลยนะโดนัทโดนัทนะครับ2ครับจะเหมือน E-Pedal ของ Nissan Leaf เลยแต่ว่ามันจะไม่ดึงเท่า Nissan Leaf นะครับ Nissan Leaf จะดึงแบบโอ้โหดึงเลยแหละอันนี้จะเบาหน่อยนิดนึงรอบที่2ครับเราจะมาลอง S mode Smart mode หรือว่า Sport mode ครับเพียงกดปุ่มตรงนี้เนาะแล้วก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นี่ครับ S จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองกัน Sport mode นะครับนี่ครับโอ้โหคนละฟีลกับ Eco ครับคนละฟีลกับ Eco เลยแรงเร็วได้ใจครับครับผมแรงได้ใจครับนี่ขับสนุกครับอันนี้โหมดนี้ขับสนุกจริงครับก็สมชื่อกับโหมด S ของเขาอยู่แล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับใช่ครับในช่วงทางตรงนะฮะลองกดคันเร่งผมว่าถ้าจะเอาประสิทธิภาพให้ดีที่สุดอ่ะก็คือต้องมา S mode นะครับช่วงล่างผมว่าไม่รู้สิเพราะว่ามันไปด้วยความเร็วแล้วแบบมันไม่หน่วงอ่ะผมว่าดีขึ้นนะครับการขับสนุกขึ้นดีขึ้นโดยรวมดีขึ้นทุกอย่างเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะกินน้ำมันมากขึ้นนะครับกรณีที่บอกว่ากินน้ำมันคือกินน้ำมันที่เข้าไปเพื่อให้มอเตอร์ทำงานนะครับเพราะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ล้วนๆเลยนะครับนี่ใช่ขับดีขึ้นครับถ้าเป็น S mode ขับดีขึ้นอันนี้เป็นฟีลลิ่งล้วนๆเลยครับเดี๋ยวเรามาลอง0ถึง100เหมือนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเค1 2 3ไปอาการเริ่มต้นจะใช้เวลานิดนึงนะครับแต่พอได้รอบแล้วซึ่งไม่ได้ใช้เวลานานโอเคเลยโอเคร้อยหนึ่งแล้วครับก็อันนี้จะเป็นโหมด normal นะครับอันต่อไปนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวกด drive mode นะครับปุ่มอยู่ตรงนี้ง่ายๆนะครับนี่แล้วเราเลือกอยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดจะอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ย eco อันนี้คือ normal นี่ s ecoอันนี้จะเป็น normal นะครับคือจะไม่มีสีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นปกติเลยนะครับพี่ต้นเชิญครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูจริงๆเพราะว่าตอนแรกที่ลอง normal mode คือตอนลองสลาลอมใช่ไหมกับตอนที่หักแบบ emergency อันนั้นคือมันหักอันนั้นมันคือเน้นหักเลย
ฟีลลิ่งมันอาจจะแตกต่างนะครับเพราะตอนนั้นรู้สึกเหวี่ยงจริงแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะยังเดินหรือไม่นะครับ Let's go โอเคตาเลขต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเกาะถนนดีเส้นตรงเกาะถนนได้ดีเข้าโค้งเดี๋ยวผมลองข้างหน้านี้ดีกว่านะครับการเบรกโอเคถือว่าโอเคไม่ได้ดีแต่ไม่ใช่แย่ผมว่าอยู่ตรงกลางเลยครับสลับช่วงล่างนะช่วงล่างนะครับแต่อาการเร่งเบรกโอเคแต่ว่าการเร่งก็คือต้องใช้เวลาหน่อยเพื่อที่จะทำความเร็วนะครับมันไม่ได้พุ่งแบบก็มันไม่ใช่สปอร์ตแล้วเนาะมันไม่ใช่โหมด S ก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวลอง0ถึง100นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาโอเคประมาณนี้นะครับการเก็บเสียงก็อยู่กลางๆระดับกลางแต่จุดหนึ่งอ่ะที่ผมรู้สึกเป็นกังวลนะคือเรื่องเบาะนิดนึงอันนี้คือมุมมองของผมนะผมว่าเบาะมันไม่ค่อยล็อกตัวสักเท่าไหร่นะเออจริงๆมันแบบมันเหมือนฟรีสไตล์อ่ะฟรีสไตล์เลยแล้วเบาะอันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าเลยนะทั้งสองฝั่งเลยโนไม่มีไฟฟ้าเลยผมว่ามันน่าจะเป็นไฟฟ้าสักฝั่งนึงอ่ะโดยเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่น่าจะเป็นไฟฟ้าเพราะคุณแบบเหมือนเสนอว่าเนี่ยเป็นรถ e-power ด้วยไฟฟ้าด้วยมอเตอร์มันก็น่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าให้หน่อยสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับอันนี้ก็คือ double lane change นะครับก็คือ lane change แต่อยู่ในโหมด normal โหมดปกติอันนี้จะไม่เหยียบเบรกนะครับแต่ผมจะไปเบาๆเพราะเดี๋ยวทีมผมจะตายก่อนนะครับอันนี้คือหักนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองขับโหมด normal กันต่อครับเพราะว่าเราจะใช้โหมด normal เป็นหลักอยู่แล้วในชีวิตประจำวันก็มาดูกันอันนี้คือเบรกนะครับเบรกโอเคการเข้าโค้งถือว่าใช้ได้ครับแต่แค่มุมมองของผมที่บอกไว้ก็คืออยากให้มันเกาะมากกว่านี้แต่โดยรวมถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยอย่างนี้นะครับผิดฝั่งครับเนี่ยมีฝึกเลยนี่ครับนะครับโหมดปกตินะครับ One Pedal จะไม่ทำงานนะครับจะเฉพาะแค่โหมด Eco แล้วก็โหมด S คือ Smart แต่จะเรียกว่า Sport ก็ได้ครับเพราะว่าขับสนุกจริงๆส่วนคันเร่งนะครับก็จะมีแป้นเบรกเหมือนกันนะครับคือเหมือนรถปกติทั่วไปเลยแต่ One Pedal อันนี้แค่จะช่วยในการหน่วงนะครับทำให้รถแบบหยุดเพื่อแบบเราอาจจะได้ไม่เมื่อยเมื่อกรณีแบบรถติดแล้วก็เซฟน้ำมันด้วยจะได้ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับหมายถึงแป้นเบรกอะครับนะครับอันนี้ก็จะช่วยมากขึ้นนะครับคือรถคันนี้โฟกัสของเขาเน้นๆเลยก็คือการประหยัดน้ำมันนะครับแต่หลักๆแล้วจะประหยัดน้ำมันต่อเมื่อขับในเมืองนะครับหรือขับไม่เร็วเกินประมาณ80กิโลเมตรนะครับโอเคอันนี้จะลองนะครับนะครับเวลาเหยียบอะครับต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งไม่นานกว่าจะทำความเร็วแต่ว่าพอมันได้รอบเข้ามาแล้วสมูทมากครับสมูทมากนะครับแต่ว่ามันจะมีหลากหลายระบบที่สามารถทดสอบได้ที่นี่แต่จะเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่าสถานที่มันไม่ใช่เพื่อการใช้งานจริงๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเทียบกับตัว Nissan Leaf นะครับมันก็จะมีโหมดแบบชาร์จิ่งโหมดแล้วก็โหมด B ด้วยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูตอนรีวิวแบบเต็มๆอีกรอบนะครับอันนี้จะเป็นสปอร์ตนะครับหรือว่าสมาร์ทคือ S mode นะครับอีกรอบเพราะว่าสะใจนี่โอ้โหเนี่ยเสียงเครื่องเสียงมอเตอร์เสียงทุกอย่างทำงานครับชัดแจ๋วการเก็บเสียงอย่างที่บอกว่าอยู่ระดับกลางนะครับไม่ได้เงียบแต่ว่าก็ไม่ได้แบบรบกวนเกินไปคือมันต้องสังเกตจริงๆนะครับโอเคนี่ครับการเข้าโค้งเกาะดีอันนี้คือมุมมองของผมนะอาจจะไม่เกี่ยวเลยแต่ผมรู้สึกว่าเวลาขับสปอร์ตเนี่ยคือแบบหรือสมาร์ทแล้วกันสมาร์ทแหละช่วงล่างอ่ะทุกอย่างอ่ะคือมันยกระดับขึ้นหมดเลยมันสัมผัสได้จริงๆนะเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยมันเกาะมันอะไรทุกอย่างเลยรู้สึกชอบนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าคุณขับสมาร์ทโหมด S โหมดอ่ะมันจะไม่ค่อยประหยัด
น้ำมันนะแล้วคันนี้คือมันเหมาะกับการขับในเมืองอย่างเดียวเลยหลักๆนะคือแบบไม่เกิน80อะไรแบบนี้แต่ถ้าคุณใช้โหมด S แน่นอนว่าคุณต้องเหยียบเกิน 70-80 นะถ้าไม่เกินอ่ะผมว่าก็อีโคดีกว่าเอ้ยอีโคหรือว่าโนมอลดีกว่าเพราะว่ามันก็จะประหยัดมากกว่าอ่ะอันนี้ก็คือสมาร์ทโหมดนะครับผมเดี๋ยวลองเหยียบนี่เนี่ยโอ้โหรอบทำงานเร็วขึ้นมากๆเลยครับเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวดูการเบรกนี่เบรกเนี่ยนุ่มนวลนุ่มนวลถือว่าประทับใจมากครับถ้าเป็น S mode นะแต่นี่เราคำนึงถึงเรื่องราคาด้วยนะที่คุณผู้ชมเห็นกราฟิกตั้งแต่แรกอะนะคือถ้าคุณไม่ได้ซื้อตัวท็อปอะหรือลองท็อปอะคือแบบตัวต้นแล้วก็ตัวที่สองอะคือแบบโอ้ราคานี่น่าสนใจมากๆครับน่าพิจารณามากๆเลยถ้าคุณไปเทสต์ไดรฟ์นะคุณอย่าขับแบบอย่างนี้นะเข้าใจนะว่าแบบเซลจะนั่งด้วยมันจะรู้สึกเกรงๆหรือเกรงใจแล้วแต่คนนะคือขัดไปเลยแค่อย่าชนก็พอนะเทสเลยเพราะว่าของแบบนี้มันไม่ใช่เงินแน่นอนนะซื้อรถสักคันนึงอะเราต้องมั่นใจว่าเราถูกใจแล้วแบกทั้งครอบครัวมาเลยทั้งตระกูลเลยก็ได้ย่ามานั่งแบบรอบคันเลยคือแบบเพราะว่าถ้าเรานั่งแค่คนขับอะฟีลลิ่งมันก็แค่เฉพาะคนขับไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรานั่งแบบข้างหลังด้วยความสะดวกสบายนั่งแล้วมึนไหมด้านข้างอะข้างหน้าผู้โดยสารเป็นยังไงมันจะได้หลายแบบเลยนะมันจะได้แบบมั่นใจจริงๆอ่ะแต่ก็เข้าใจแหละว่าเป็นผมไปผมก็เกรงใจเซลแบบเซลก็จะพูดอย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องแบบเหมือนปิดหูไปข้างหนึ่งแต่ฟังข้อมูลไว้นะแต่ว่าการขับเราต้องลองเลยนะครับอันนี้ก็โหมด Eco Mode นะครับเมื่อกี้โมไปเยอะนิดนึงนี่ Eco Mode นะครับอาการมันก็จะดึงๆหน่อยอันนี้คือจะ One Pedal เดี๋ยวผมจะลองดูนะอันนี้คือเหยียบนะอยู่เดี๋ยวผมปล่อยนะคันเร่งเนี่ยครับคือเนี่ยนี่มันหยุดเองเลยนะผมไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะอันนี้ก็คือ one pedal นะครับนี่คือ one pedal หยุดเลยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับแต่มีแป้นเบรกให้เผื่อไม่มั่นใจมันต้องมีแป้นเบรกอยู่แล้วล่ะถ้ามันไม่มีนี่ก็โอ้โหพึ่งเทคโนโลยีเกินไปมันก็นะครับก็โอเคโดยรวมนะครับแต่ถ้าเป็นโหมด S อ่ะเดี๋ยวผมปรับเล็กๆแล้วกันจะลองระบบ one pedal นะอันนี้คือโหมด S นะแล้วเดี๋ยวผมปล่อยคันเร่งป่ะครับมันจะดึงช้ากว่านะครับก็แน่นอนเพราะว่า Eco อ่ะมันจะแบบเน้นการประหยัดอ่ะเนาะมันก็จะเลยแบบดึงมีแรงหน่วงมากกว่านะครับอันนี้ก็ Eco นะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบนะนี่ใช้รอบอยู่แต่ไม่ได้น่าเกลียดครับขับได้การควบคุมพวงมาลัยชอบมากมันเบานะครับคือมันไม่ได้เป็นหนังก็ตามนะแต่ว่าผมรู้สึกไม่ได้เมื่อยไม่ได้อะไรเลยการควบคุมโอเคเลยแต่ถ้าเป็นหนักมันก็จะยกเลเวลของมันแต่ก็อย่างที่บอกราคามันไม่ถึงล้านมันก็ลองตัดดูมันก็นะก็คิดซะว่าเราเซฟคอสของเราแล้วก็ทางนิสสันก็เซฟคอสของเขาในการผลิตก็จะได้ลดราคาให้ถูกไม่ใช่ถูกแต่เบากว่าชาวบ้านเขาก็นะเป็นออปชันอีกตัวหนึ่งโดยปกติแล้วรถไฟฟ้าหรือว่ารถ e-power แบบนี้จะเข้าเกียร์ N ไม่ได้แต่ว่าคันนี้สามารถทำได้คือเดี๋ยวต้องดับเครื่องนะครับอันนี้ก็คือกดปุ่มดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกนะครับแต่พอสตาร์ทแล้วก็คือเราแค่กดครั้งเดียวนะโดยที่ไม่เหยียบเบรกนะครับเหยียบปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วเราเหยียบเบรกนะครับเพื่อจะหักไปเกียร์ N อันนี้แช่ไว้แป๊บนึงนะครับแล้วก็กลับแล้วก็แช่ N อีกรอบนะครับนะครับก็อยู่เกียร์ N เรียบร้อยแล้วก็คือจบเลยนะครับนี่ครับอย่างนี้เลยแล้วก็ดับเครื่องเลยจบใช้งานได้นะครับแล้วตอนนี้คือเครื่องยังไม่ได้สตาร์ทนะครับถ้าคือบางทีเวลาเราไม่ใช่บางทีทุกครั้งเลยแหละเวลาเราจะสตาร์ทรถนะเครื่องอ่ะจะค่อนข้างเบาอยู่แล้วเราอาจจะไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันเปิดหรือมันสตาร์ทอยู่หรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าเครื่องหรือรถสตาร์ทอยู่หรือเปล่านะดูไฟจากตรงนี้นะครับมันจะมีไฟเขียวขึ้นมาตอนนี้มันไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้สตาร์ทแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ครับที่เป็นสีเขียวอันนี้ถ้านี้ขึ้นแปลว่ารถสตาร์ทนะครับสรุปการขับครับคือโดยรวมใช้ได้หมดเลยผมชอบอัตราการเร่งถึงแม้จะต้องใช้เวลานิดนึงถึงจะทำรอบได้พอทำรอบได้แล้วมันไปเลยนะครับถ้าใครเป็นสายสปอร์ตชอบความเร็วซิ่งก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันใช้เวลานานจังแต่ว่าวัตถุประสงค์ของรถคันนี้แบบรถครอบครัวเพราะมันก็เป็นรถ SUV อ่ะนะ
มันไม่ได้เน้นแบบสปอร์ตไซซิ่งอยู่แล้วถ้าคุณขับไปเรื่อยๆโอเคอย่างที่บอกนะการเบรกใช้ได้นะครับตอบสนองได้ดีช่วงล่างอันนี้คือประเด็นเลยสำหรับผมว่าอยู่ระดับกลางคือถ้ามันแบบแน่นกว่านี้เฟิร์มกว่านี้ผมว่าจะยกระดับของ Nissan Kicks ได้ดีมากๆเลยนะคือจุดนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ายังติดๆขัดๆอยู่คือเรื่องช่วงล่างอะนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าคุณขับแบบอันนี้คือควบคู่ไปกับอัตราการเร่งนะครับคือถ้าคุณขับแบบ 50-60 ไม่ได้หักเข้าโค้งหนักมากอะไรอย่างเงี้ยก็โดยรวมใช้ได้ครับนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี่พูดถึงแบบภาพกว้างคือแบบถ้าเราเหยียบเร็วแบบใช้ทุกสถานการณ์เลยผมว่าช่วงล่างยังกลางๆอยู่นะครับการควบคุมพวงมาลัยนะครับตอนแรกที่ผมจับผมรู้สึกมันแข็งๆแต่เวลาพอขับจริงน้ำหนักมันเบามากเบาแบบไม่รู้สึกว่าหนักเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนขับคือมันก็นะเพื่อลดคอสเลยไม่ได้เป็นหนังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะชอบละกันนะครับส่วนเบาะนั่งมันนั่งสบายนะแต่ผมว่าเวลาขับผมรู้สึกว่ามันจะฟรีๆไปหน่อยอ่ะไม่เชิงว่าหลวมนะแต่ว่าคือแบบคือมันไม่ได้ล็อกตัวเราสักทีเดียวแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะหลุดจากเบาะไปเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าอยู่ระดับกลางละกันคือไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับการขับขี่ขอย้ำอีกรอบว่ามีสปอร์ตหรือว่าสมาร์ทนะครับ S mode Eco หรือว่าโหมดธรรมดาซึ่งเราสามารถปรับได้จากปุ่มนี้เลยครับ Drive mode นะครับระบบ One Pedal นะครับจะอยู่เฉพาะระบบการขับขี่ S กับ Eco modeซึ่งสมมุติถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบ One Pedal นะเราไม่สามารถปิดได้นะครับอันนี้คืออยู่กับตัวเราไปเลยแล้วนอกจากนี้นะครับถ้าเราดูปุ่มนะครับข้างๆ Drive Mode นะครับอันนี้จะเป็นโหมด EV ซึ่งเราสามารถชาร์จได้ระหว่างขับนะครับแต่ว่าระบบ EV เนี่ยจะใช้ได้ต่อเมื่อแบตของเรานะครับเกินครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ขับไม่เกินความเร็วประมาณ60กิโลเมตรนะครับอันนี้คือปรึกษาทางฝ่ายนิสสันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ว่าพูดสุ่มๆนะครับเผื่อคุณผู้ชมสงสัยนะครับผมนะครับ EV แล้วก็แค่กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูกดตรงนี้นะครับป้าบจะมีไฟตรงนี้ขึ้น EV เลยนี่ครับอันนี้คือตอนนี้มันไม่ได้ขับอยู่มันเลยไม่ได้ชาร์จนะครับส่วนระยะการขับขี่นะครับของตัว Nissan Kicks e-Power ขับได้อยู่ประมาณ 3-400 กิโลเมตรนะครับเต็มเลยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะเอ้ยทำไมมันน้อยจังจริงๆมันไม่ได้น้อยหรอกนะเพราะว่า1ที่ผมบอกคุณสามารถชาร์จได้ในตัวของมันเลยคือระบบ EV นอกจากนี้ถ้าคุณผู้ชมเคยขับ Nissan Leaf นะครับถ้าเรามาดูตรงเกียร์นี้นะครับจะมีตรง B อันนี้นะถ้าเราสวิตช์เป็นโหมด B เนี่ยนะครับมันก็จะประหยัดและชาร์จเข้าไปในตัวด้วยเช่นกันคือแบบมันจะเซฟมากขึ้นคือถ้าเอาจริงๆถ้าเราขับแต่ในเมืองล้วนๆเลยนะเอาจริงแทบจะไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเพื่อแบบไม่ต้องเติมเลยไม่ต้องเติมน้ำมันเลยและขอย้ำอีกรอบว่าที่บอกว่ากรณีที่เติมน้ำมันเนี่ยคือเติมน้ำมันเพื่อส่งพลังให้กับแบตเตอรี่เพื่อไปกับมอเตอร์นะครับอันนี้ขอย้ำอีกรอบแต่ว่าถ้าคุณขับเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางทีระบบนะครับเครื่องครับมันจะไม่ได้ไปตรงแบตเตอรี่เลยมันจะข้ามแบตเตอรี่ไปเลยและส่งไปตรงมอเตอร์เลยนะครับอันนี้พูดแบบกระชับให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือมีทั้ง2แบบนะครับมันจะแตกต่างกับไฮบริดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าไฮบริดมันแบบหลักๆแล้วมันจะเกี่ยวกับเครื่องยนต์กับไฟฟ้ารวมกันแต่เนี้ยคือมันแบบคนละสัดส่วนนิดๆหน่อยๆคือแบบถ้าเราจะเถียงกันมันเถียงกันได้ทั้งวันเอาง่ายๆก็คือว่าเนี่ยมันเป็น e-power ละกันแต่ว่าเสียภาษีของไฮบริดเพราะว่ามันถูกกว่านะครับก็เลยราคาโดยรวมก็ถือว่าจะถูกกว่านะส่วนดีไซน์ภายในที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นโทนสีดำหมดเลยนะครับแต่ที่คุณผู้ชมเห็นว่าบางคันจะเป็นสีส้มกับสีดำสลับกันไปนะครับทั้งเบาะทั้งคอนโซลตรงกลางคือโดยรวมเลยอันนี้คุณต้องเพิ่มเงินนะครับ 10,000 บาทเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นด้วยนะคือตัว VL นะครับถ้าตัวรองไม่สามารถเพิ่มเงินได้นะแล้วก็ภายนอกที่คุณผู้ชมเห็นถ้าเป็นทูโทนนะสีดำกับแดงคุณต้องเพิ่มเงินอีก 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นสีขาวกับสีดำหรือว่าสีส้มกับสีดำเนี่ยคุณต้องเพิ่มเงินอีก 15,000 บาทนะครับรวมแล้วทั้งภายในและภายนอกแม็กซ์สุดคือจะอยู่ที่ 25,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้ามุมมองของผมเลยนะผมแนะนำว่าสีดำแบบนี้เจ๋งแล้วสวยเลยเพราะว่าถ้าภายในเป็นสีดำกับสีส้มที่ต้องเพิ่ม 10,000 บาทนะผมว่ามุมมองของผมนะมันจะลดควอลิตี้ของมันแล้วถ้าระยะยาว
ถ้าแบบมันใช้งานเยอะๆแล้วมีความเก่าอ่ะผมว่าสีส้มอ่ะมันจะเห็นได้ชัดเจนนะเทียบกับสีดำอย่างเงี้ยสีดำมันใช้ได้ไปเรื่อยๆผมว่าจะดีกว่านะครับส่วนภายนอกไหนๆก็พูดถึงภายนอกละผมชอบสีดำกับแดงมันสวยนะครับหรือว่าถ้าจะเอาเลยก็คือโทนเดียวไปเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินนะครับก็นี่คือมุมมองของผมในเรื่องดีไซน์นะส่วนวัสดุที่ใช้จะเป็นหนังนะหนังหมดเลยนะครับแต่เนี้ยคือเฉพาะแค่ตัวท็อปกับรองท็อปเท่านั้นนอกนั้นจะเป็นผ้าแต่ว่าที่ผมไม่ชอบอ่ะคือแบบมันค่อนข้างแข็งนะถึงแม้จะเป็นหนังอ่ะนะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมลองจับดูนะถ้าชอบก็ชอบนะไม่ชอบก็ไม่ชอบคือผมว่าแบบมันนิ่มไหมก็โอเคแต่ว่าถ้าเนี่ยมันจะแบบได้เสียงนิดนึงนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะอันนี้ผมแค่สาธิตให้ดูนะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับผมหน้าจอผู้ขับขี่เป็นแบบ TFT ขนาด7นิ้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูจากตรงพวงมาลัยตรงนี้นะครับอันนี้คือระบบ Cruise Control นะครับระบบ Intelligent Cruise Control เนี่ยจะมีเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับรวมถึงระบบ Blind Spot นี่คือระบบความปลอดภัยก็จะมีเฉพาะแค่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับส่วนหน้าจอนี้ขนาด8นิ้วนะครับเป็นแบบ Touch Screen การบังคับใช้ได้ตอบสนองได้เร็วนะครับจะมีระบบ Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นปุ่มตรงนี้เป็นแคมรานะครับกล้องก็จะเป็น360องศาเลยApple CarPlay กับกล้อง360องศาจะมีเฉพาะแค่ตัวท็อปกับตัวรองท็อปเท่านั้นนะครับเรามาดูปุ่มต่างๆและการตอบสนองผมว่าโอเคหน้าจอเหมือนอาเมร่านะครับแต่เห็นได้ชัดแจ๋วเลยตอบสนองได้ดีใช้ได้มากอันนี้ผมชอบนะครับผมว่ามันใหญ่ดีแล้วแบบตอนขับมันก็มองได้ดีเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงเนี้ยดีไซน์แอร์จะแปลกๆนิดนึงนะครับคือมันเป็นตรงของคอนโซลแหละเนาะมันจะดูเหมือนแบบเป็นชิ้นเป็นอันดีอันนี้คือแล้วแต่คนจะชอบเลยนะครับส่วนแอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบกึ่งๆดิจิตอลนะครับตรงนี้จะเป็นดิจิตอลแต่ตรงนี้เวลาปุ่มเปิดอะไรครับก็จะแบบเหมือนรถทั่วไปนะครับผมว่าในอนาคตถ้ามันเป็นแบบไฮเทคโมเดิร์นหมดเลยนะครับโอ้โหผมว่าแจ่มเลยเทียบกับราคาแบบนี้นี่แบบใช้ได้เลยแต่อันนี้ก็คือมุมมองของผมนะครับเกียร์นี้นะครับเราเปลี่ยนได้แค่ไปฝั่งขวาเท่านั้นนะครับนะครับขึ้นลงได้หมดเลยนะครับเราไม่สามารถหักซ้ายได้แล้วก็ถ้าจะเป็น P ก็คือกด P ตรงนี้นะครับจบเลยนะครับแต่ว่าขอย้อนกลับมาดูเรื่องกล้องนิดนึงนะครับถ้าเราไปเกียร์ R นะครับจะเห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คุณผู้ชมว่าชัดไหมแต่มุมมองของผมว่าก็ใช้งานได้แต่ว่าถ้าชัดมากกว่านี้ได้ไหมมันได้อยู่แล้วผมว่าถ้าชัดกว่านี้นิดนึงมันมีความคมมากกว่านี้ก็จะดีกว่านะกระจกมองหลังนะครับเราสามารถเป็นภาพได้ด้วยนะจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นภาพนะครับก็ไฮเทคไปอีกนะครับในรถแบบนี้ผมก็รู้สึกโอเคถ้าเราไม่ต้องใช้ก็ปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะที่ผมใช้งานนะครับปาบกระดึงปิดเลยนะครับที่วางแขนนะครับนี่คือช่องเก็บของนะอันเนี้ยผมว่ามันเล็กไปหน่อยมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับอยู่ประมาณนี้เลย That's it ผมว่าถ้ามันทำได้ลึกกว่านี้จะดีมากๆเลยในการเก็บของถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้ก็ตามแต่ว่ามีไว้ก็รู้สึกอุ่นใจอันนี้คือมุมมองของผมนะแต่ที่วางแขนโอเคยาวดีวางได้นะครับช่องวางของตรงกลางนี้ก็โอเคเราสามารถดึงออกกว้างนะครับก็เรียกว่าเอาไปทดแทนกับตรงช่องเมื่อกี้ละกันนะพื้นที่ห้องโดยสารแถวหลังนะครับหรือว่าแถว2นะรู้สึกว่าไม่ได้กว้างแต่ก็ไม่ได้แคบนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นตรงขาเลยจะได้อยู่ประมาณนี้อันนี้คือลึกสุดแล้วนะนะครับแล้วเราไม่สามารถพับเบาะเอนเบาะไปข้างหลังได้นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ถามว่าคืออย่างที่บอกว่ารถมันเหมาะกับในเมืองนะครับถ้าคุณขับต่างจังหวัดก็นั่งได้2คนก็ไปได้อยู่นะนะครับแต่ว่าเรื่องเบาะวัสดุจะเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าจุดตรงนี้มันจะเหมือนกดๆหลังเราหน่อยนิดนึงนะอันนี้คือแล้วแต่คนจะชอบแต่ผมว่ารู้สึกว่าระยะยาวอะถ้านั่งไปนานๆอะผมว่ามันจะแบบอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยไม่ค่อยชอบอ่ะนะอันนี้ก็คือแล้วแต่คุณผู้ชมละกันและตรงนี้จะไม่มีที่วางแก้วหรือว่าพับลงมาได้นะครับข้างหลังไม่มีแอร์ให้แต่ว่ามีที่เสียบช่อง USB ให้2ช่องนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมหมดเลยนะครับก็โดยรวมก็โอเคก็จะประมาณนี้ครับถึงแม้ออปชันบางจุดของ Nissan Kicks e-Power นะครับอย่างเช่น Apple CarPlay หรือว่ากล้อง360องศาจะมีเฉพาะแค่ตัวท็อปและก็รองท็อปเท่านั้นแต่ขอบอกก่อนว่าภายนอกออปชันเขาจัดให้เต็มจริงๆครับอย่างเช่นไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบ Signature Light
ไฟ Daytime Running Light ก็เป็นแบบ LED ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็นแบบ LED ไฟท้ายเป็นแบบ LED Signature Light รวมถึงไฟเบรกก็เป็นแบบ LED รอบคันจริงๆครับถ้าเราพูดถึงดีไซน์ด้านหน้าโดยรวมผมว่าชอบนะมันมีความน่ารักมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะจุดที่ชอบเลยนะครับก็คือตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำ Piano Black ซึ่งถ้าพูดจริงๆนี่เป็นเอกลักษณ์ของ Nissan อยู่แล้วเป็นแบบ V Motion แต่เนื่องจากตัว Nissan Kicks e-Power คันนี้คือทรงมันใหญ่กว่าถ้าเทียบกับ Almera คือทรงมันใหญ่กว่ากระจังหน้าเนี่ยก็คือจะใหญ่กว่าอันนี้คือจุดที่เขาเปลี่ยนนะครับอย่างที่บอกไว้ว่า Nissan Kicks e-Power ตัวท็อปแล้วก็รองท็อปนะครับจะมีกล้อง360องศานะครับกล้องของมันนะครับจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้ส่วนด้านข้างก็จะอยู่ตรงกระจกด้านข้างนะครับตรงนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับก็สวยดีนะกระจกตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นบอดี้สีแดงดำอย่างที่บอกไว้ถ้าคุณอยากได้เพิ่มเงิน 10,000 บาทนะจ๊ะกันชนข้างล่างก็สวยครับทำเป็นชิดเป็นอันดีกับตัวกระจกหน้าเป็นสีดำครับแล้วก็มีสีโครเมียมเงาๆดีล้อลอยจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับขนาด 205/55 นะครับยางที่ใช้เป็นโยโกฮาม่าอันนี้ขนาด17นิ้วใช้ทุกรุ่นย่อยเลยครับไม่มีแบ่งนะครับไม่ใช่ตัวต้น76หรือตัวท็อป78ทั้งหมดจะเป็น17หมดเลยนะครับนะครับส่วน keyless นะครับ keyless entry มีให้2จุดนะครับด้านหน้า2ฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้านะครับดีไซน์โดยรวมผมชอบนะด้านข้างคืออย่างคลิปคอนเซปต์ความน่ารักแอบสปอร์ตนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตรงขอบข้างบนนี้นะเป็นสีดำสวยเลยก็อย่างที่บอกเพิ่มเงินนะจ๊ะโอเคแล้วก็ถ้ามาด้านท้ายนะครับกล้องด้านหลังจะมีให้อยู่2จุดนะครับจุดแรกคืออยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเวลาแบบเราถอยเถยอะไรทั้งนั้นจะใช้อันนี้นะแต่ว่ากล้องอีกอันนึงคืออันเนี้ยนะครับอันเนี้ยจะใช้สำหรับตรงกระจกข้างบนที่ผมเปิดให้ดูนะครับกระจกมองหลังอะครับผมนะครับจากภายในนะนี่มี2จุดนะเซนเซอร์ข้างหลังมีให้ทั้งหมด4จุดส่วนด้านหน้าเราไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขาซ่อนไว้อยู่แต่ว่าอย่างที่รู้ว่า Nissan Kicks e-Power คันนี้มีระบบ Nissan Intelligent Mobilityแน่นอนว่าระบบความปลอดภัยนี้มีครบให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เก็บสัมภาระกันนะครับอันนี้เปิดแบบมือนะฮะไม่สามารถใช้เท้าได้ไม่มีปุ่มไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนี้ผมว่าในคุณเป็นรถแบบอิเล็กทริกแล้วอ่ะมันน่าจะมีให้ไม่มากก็น้อยเนาะอย่างน้อยมีปุ่มให้ตรงนี้ก็จะแจ่มหน่อยอ่ะแต่โอเคพื้นที่เก็บสัมภาระก็ถือว่าโอเคเขาบอกว่ากว้างสุดในเซกเมนต์แต่ผมว่าถ้าตัดตรงนี้ออกนะว่ามันจะกว้างขึ้นเลยนะมีคนเคยถามว่าใส่ถุงกอล์ฟได้หรือไม่ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่มีโอกาสที่จะทดลองจริงๆนะถ้าเอาจริงๆอ่ะผมว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ได้นี่คือมันจะเบียดเลยจะแบบแน่นเลยนะใส่ได้นะครับแล้วเดี๋ยวแต่ว่าถ้าคุณไม่มั่นใจว่าใส่ไม่ได้หรือได้ก็ว่ากันไปแต่เราสามารถพับเบาะแถวหลังได้ด้วยนะครับการพับเบาะนะครับเราต้องไปกดจากข้างในนะครับแล้วก็พับลงได้เลยนะครับมันก็จะกว้างเลยนะฮะคันนี้จะไม่มียางอะไหล่ให้แต่ว่าจะมีชุดซ่อมยางนะครับให้นะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับแต่เนี่ยไม่ใช่แบตเตอรี่เพื่อไปที่มอเตอร์การขับขี่นะแต่นี่คือแบตเตอรี่แบบใช้เรื่องไฟนะครับอย่างเช่นที่มันใช้อายุได้อยู่ประมาณปีครึ่งปีหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นแบบเปิดไฟในรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบตอันนี้แหละซึ่งถ้าเราจะจัมป์นะตัวจัมป์จะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแหละนะอันนี้ก็คือปิดแบบมือนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าจับตรงไหนนะจ๊ะนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะถ้าจะเปิดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยแล้วก็ดูได้ตรงนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าอ่ะเพื่อความมั่นใจนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ครับสวิตช์หาง่ายครับแล้วก็เวลาเราจะจัมป์ชาร์จนะครับเราต้องชาร์จอยู่แถวโซนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ขออภัยว่ามันร้อนมากนะครับคือโซนมันจะอยู่แถวๆนี้นะฮะอยู่โซนข้างล่างนี้นะครับผมนะครับตรงนี้ประมาณโดยประมาณนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์โดยรวมนะครับผมแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามใดๆเกี่ยวกับคันนี้นะครับถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบให้นะครับถ้าสามารถตอบได้ในบางจุดนะครับส่วนรายละเอียดที่ทอมมี่พูดไปทั้งหมดนี้อันนี้คือพี่ทอมมี่สอบถามทางนิสสันมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ